สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมแจ็คสไนเปอร์ครับวันนี้ก็มีประเด็นข่าวสารทางด้านวงการทหารนามาเสนอกันนะครับก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสงครามที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ครับแต่ท่านผู้ชมฮะมันเป็นอารมณ์มันเป็นฟิลหนึ่งนะที่เคยปรากฏขึ้นมาก่อนเมื่อประมาณในปี2023ครับในช่วงวลนั้นนั้นครับอเมริกาเนี่ยมีข่าวครั้งใหญ่ก็คือบอลลูนยักษ์นะครับบุกประเทศครับท่านผู้ชมแต่ว่าทีนี้ไอ้บอลลูนยักษ์เนี่ย มันไม่ได้เป็นประเทศที่มาจากตูหรือว่าเป็นมิรฮะแต่กับกาเป็นว่ามันเป็นบอลลูนที่มาจากฝั่งจีนเหตุการณ์ตรงนั้นก็เกิดขึ้นในวันที่4กุมภาพันธ์ท่านผู้ชมยังจําข่าวนี้กันได้ไหมและสิ่งที่มันตามมาก็คือว่าบอลลูนลูกนี้นะครับถูกกล่าวหาว่าเป็นบอลลูนสอดแนมครับที่มาจากจีนจนกระทั่งก็มาปรากฏเป็นข่าวอีกครั้งหนึ่งแต่ว่ามาในวดนี้ครับ สื่อนอกมีการประโคมข่าวว่าเครื่องบินแบบดัสโซราฟาน F3R กับเครื่องบินแบบ F22 ในฝั่งสหรัฐทำการสอยบอลลูนของจีนร่วงถ้าดูจากหัวข้อข่าวเนี่ยอาจจะสื่อเป็นนัยได้ว่าเครื่องบินแบบดัสโซราฟานที่มาจากค่ายฝรั่งเศสกับเครื่องบินแบบ F 22แรปเตอร์ที่มาจากค่ายสหรัฐรวมตัวกันครับเข้าไปช่วยกันสอยบอลลูนจีนแต่ปรากฏว่าเปล่าเลยสิ่งที่มันปรากฏ มันเกิดขึ้นที่กองทัพอากาศอินเดียฮะอินเดียได้เคยมีการจัดซื้อเครื่องบินแบบดดสโซราฟาวที่มาจากฝรั่งเศสก็จะเป็นรุ่น F3R ก็ถูกส่งไปประจำการนะครับทางตอนเหนือของประเทศก็จะนำไปเพื่อปฏิการครับไปเล่นกับจีนโดยตรงฮะเพราะว่าจีนเนี่ยก็มีพรมแดนติดกับอินเดียและพรมแดนระหว่างทั้งสองฝ่ายนั้นก็ยังคงเป็นข้อพิพาทกันมาอย่างช้านานอินเดีย เลยได้มีการใช้กครื่บินลบแบบลาฟานนะครับไปทำการสอยบอลลูนจีนล่วงลงมาตรงนี้ก็ได้รับการยืนยันที่มาจากกระทรวงกลาโหมอินเดียครับแล้วก็การกระทำดังกล่าเนี่ยมันก็จะเหมือนกับการกระทำที่อเมริกานั้นส่งเอ2เข้าไปทำการสอยบอลลูนแต่ว่าของอินเดียเนี่ยเขาบอกว่าบอลลูนที่มาจากจีนนั้นมีขนาดที่เล็กกว่าบอลลูนที่มาจากฝั่งของสหรัฐ ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่4กุมภาพันธ์ของปี2023ครับเครื่องบินแบบ F-22 r a p t o r เลเตอร์ได้ทำการสอยบอลลูนจีนนอกชายฝั่งรัฐเซาแคลอร์เนาเพราะว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นนะฮะอเมริกาเนี่ยก็กัดมันเอาซะ,ะเกินฮะบอลลูนจีนเนี่ยมันลอยผ่านพื้นที่สำคัญสคัญในทางยุทธศาสตร์ที่มองว่าพื้นที่ด้านล่างเนี่ยเป็นคลังขีปนาวุธนิวเคลียร์ใต้ดินฮะที่มีการจัดเก็บไว้ในไซโรครับ ก็เลยเป็นสาเหตุหนึ่งนะที่อเมริกาเนี่ยต้องทําการตัดสินใจนะครับสอยบอลลูนจีนลงมาแต่สิ่งที่มันน่าผิดหวังก็คือว่าไอ้ไอเจ้าบอลลูนดังกล่าเนี่ยมีขนาดที่ใหญ่โตมากครับหากว่าจะมีการสอยตั้งแต่ที่รัฐมอนทานาครับเขาก็กลัวว่าเศษทรายเนี่ยมันจะตกลงใส่บ้านเรือนประชาชนก็เลยทําให้บอลลูนลูกนี้นะครับก็ลอยไปเรื่อยเลยฮะแต่สิ่งที่อเมริกาเขาก็ทําก็คือว่าการส่งเครื่องบินข่าวกรอง เครื่องบินทําสงครามอ e ิเล็กทรอนิกส์เข้าไปตัดสัญญาณเลยฮะระหว่างบอลลูนกับเครือข่ายดาวเทียมจีนแล้วก็ตามประกบบอลลูนลูงนี้นะครับจนมาถึงพื้นที่ของเซาท์โคลเรน่าก็เลยเป็นเหตุทําให้สหรัฐอเมริกาได้ส่งเครื่องบินแบบ F22 บินอยู่ในเพดานความสูงที่60,000ฟิตซึ่งถือว่าสูงมากนะฮะเครื่องบินลำอื่นๆนี่อาจจะบินเข้าถึงไม่ได้ แต่ว่าความสามารถของ F22 เนี่ยมันบินสูงครับแล้วก็มีการติดตั้งมิสซลอากาศสูกาศรุ่น AIM-9X สอยบอลลูนล่วงลงมาด้วยความแม่นยำแล้วก็ตกลงสู่ทะเลที่ว่างๆไม่มีทร,รัพย์สินของพลเมืองได้รับความเสียหายอินเดียก็เช่นเดียวกันฮะอินเดียเนี่ยก็ทำการส่งเครื่องบินแบบดัสโซลาฟานแล้วก็บินในเพดานดับสูงที่55,000ฟุต สอยบอลลูนจีนร่วงลงมาได้โดยการใช้มิสไซล์กาซูกาดในค่ายฝรั่งเศสซึ่งมันก็จะสะท้อนถึงความกังวลน,นะครับที่มาจากทั้งสองฝ่ายทั้งอินเดียเองหรือแม้แต่อเมริกาเองที่กำลังจะบ่งบอกว่าจีนนั้นกำลังใช้บอลลูนเนี่ยนะครับทำการสอดแนมแล้วเรื่องนี้นะครับอเมริกากับอินเดียเนี่ยก็มีการเข้ามาพูดคุยกันว่าจะหามาตรการต่างๆในการมารับมือ ที่เกี่ยวข้องกับภัยคุกคามที่มาจากทางอากาศจีนก็เริ่มมีการปรับใช้บอลลูนเพิ่มมากขึ้นนะครับเพื่อผลประโยชน์ในทางยุทธศาสตร์แม้ว่าบอลลูนเหล่านี้นะครับมันมาแบบช้าๆนิ่งๆแต่มันลอยได้สูงครับมันสูงกว่า60,000ฟุตซึ่งการตรวจจับและการติดตามเนี่ยก็ถือว่าทําได้ยากครับหากว่าเป็นพวกระบบเรดาร์ทั่วๆไปแล้วก็ตัวอากาศยานที่จะมีการเข้าไปสอยเนี่ยก็ต้องมีสมรรถนะสูงมาก แต่ก็โชคดีฮะทั้งอเมริกาและอินเดียมีเครื่องบินลบสมรรถนะสูงที่สามารถสอยบอลลูนจีน,นะฮะร่วงลงมาได้หลายปีที่ผ่านมานี้ครับก็ต้องยอมรับว,ว่าจีนเนี่ยจีนเนี่ยต้องการไปรวบรวมข้อมูลข่าวกรองทุกประเภทนะครับบนดินแดนของฝั่งตรงข้ามบอลลูนเนี่ยถือว่ามีต้นทุนที่ต่ําต่ํามากครับถ้าจะนํามาเปรียบเทียบกับดาวเทียมที่อยู่ในห่วงอวากาศ แล้วก็เครื่องบินลาดตะเวนบอลลูนเนี่ยจึงเป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งฮะที่สามารถรวบรวมข่าวกรองประหยัดและมีประสิทธิภาพทําให้จีนนั้นสามารถที่จะเฝ้าระวังได้ตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องแบกภาระงบประมาณด้านการทหารเพิ่มมากขึ้นทีนี้ความสามารถของบอลลูนนั้นก็ยังมีการติดตั้งพวกเซ็นเซอร์ต่างๆได้หลายประเภทครับทั้งเป็นแบบออปติคอลทั้งเป็นแบบอินฟราเรดและก็เป็นแบบเรดาร์ครับ ยังรวมถึงการเข้าไปตรวจสอบการสื่อสารการติดตามความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับทางทหารหรือมีการตรวจจับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับดาวเทียมก็ได้ครับเพราะฉะนั้นบอลลูนนะครับก็สามารถใช้งานได้ดีหากว่าบูรณาการเข้ากับดาวเทียมก็จะมีโครงข่ายข่าวกรองระบบสื่อสารเนี่ยเหมาะมากบอลลูนเนี่ยจึงได้กลายเป็นอุปกรณ์ชิดหนึ่งที่จีนเนี่ยมักจะมีการเข้ามาสอดแนมประเทศที่อยู่ฝั่งตรงข้าม ส่วนเครื่องบินแบบดัสโซลาฟาเนี่ยก็ถือว่าไม่ใช่ย่อยนะฮะมันมีการติดตั้งเลดาแบบ AESA ในค่ายของฝรั่งเศสเองนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับอเมริกาแล้วก็มีการติดตั้งมิสไซล์กอรสูก,กัดรุ่นไมก้กาหรือจะเป็นเมเทอฮะทั้งสองรูปแบบเนี่ยเป็นมิสไซล์ที่มีสมรรถนะสูงมากสามารถโจมตีเป้าหมายได้ทั้งระยะกลางและระยะไกล นอกเหนือจากนี้ก็ยังคงมีการติดตั้งขีปนาวุธล่อนครับรุ่นสกราฟท,ที่ออกแบบมาจากฝรั่งเศสก็สามารถโจมตีเป้าหมายบนภาคพื้นดินได้ครับโดยภาพรวมแล้วก็คือว่าเครื่องบินแบบดัสโซลาฟาน F3R สามารถบินได้ไกลถึง3,700กิโลเมตรแบกน้ำหนักอาวุธได้มากครับมันก็เลยทำให้กองทัพอากาศอินเดียเนี่ยนะฮะได้ใช้เครื่องบินแบบดัสโซลาฟานกลายเป็นเครื่องบินลบอนเนกประสงค์ที่ดีรุ่นหนึ่งนะฮะของกองทัพอากาศพวกเขา